พอเห็นสื่อเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าสื่อของทางเนี้ยของ DOU เนี่ยแล้วการที่ได้เรียน DOU เนี่ยพระเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการได้ไปเผยแผ่วิชาแล้วก็เผยแผ่ธรรมะวิชา DOU เนี่ยจริงๆแล้วถ้าทางพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรได้เรียนเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับชาวโลกมากเพราะว่าท่านเป็นผู้สอนศีลธรรมของโลกนะคะสามารถคือท่านสามารถมาเรียนเนี่ยท่านก็สามารถนำคำสอนเนี่ยให้ฝึกตัวเองนะฮะรู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรสำหรับตัวเองใช่ไหมฮะแล้วท่านเนี่ยสามารถนำคำสอนอันนี้ของสมาเจ้าไปเผยแผ่ให้กับชาวโลกให้ได้รับรู้ว่าการเกิดมาของแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตได้ถูกต้องที่ท่านได้เรียนทางหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะได้นำมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับญาติโยมหรือสาธุชนทั่วไปให้รู้หลักของพระพุทธศาสนาเมื่อเราให้โอกาสกับพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาได้เรียนรู้จากทุนตรงนี้ของเราท่านเองเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้เรียนรู้ทั้งพรามทฤษฎีและปฏิบัติแล้วนำไปเผยแผ่ให้กับคนทั้งโลกนี้ให้กลายเป็นคนดีและคนมีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นบุญที่นับประมาณไม่ได้เลยสมัยเด็กๆอ่ะพี่อ่ะมีความรู้น้อยเรียนน้อยแต่พี่เป็นคนมีปัญญาอาจจะอดีตชาติที่ทำบุญมาก็ได้พี่ไปเจอคนญี่ปุ่นให้พี่ทำงานตั้งแต่อายุเด็กๆอายุ12พี่ก็เริ่มทำงานแล้วแต่คนญี่ปุ่นเขาถามพี่ว่าเธออยากก้าวหน้าไหมบอกอยากเขาบอกถ้าเธออยากก้าวหน้าเธอต้องไปเรียนบอกเราไม่มีเงินเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาส่งเรียนนะแล้วเขาก็ส่งเรียนให้ไปเรียนกลางคืนแต่กลางวันก็มาทำงานพี่ก็เรียนมุ่งเรียนตลอดเลยเช้าก็เรียนกลางวันก็กลางคืนก็ไปเรียนเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานจนพี่ได้รับตำแหน่งดีกับหน้าที่การงานดีตั้งแต่สมัยพี่เป็นเด็กๆแล้วตัวเองก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งน้อยที่สุดในครอบครัวคือพี่ก็จะเป็นหมอเป็นวิศวกรวิศวะอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็คือเรียนเหมือนไม่ค่อยเก่งอะค่ะแต่ตอนนี้ตัวเองก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาโทและตอนนี้ใกล้จะจบด็อกเตอร์แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เลยสงสัยเพราะว่าด้วยบุญกุศลที่เราสนับสนุนกองทุนการศึกษาไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมดิฉันเองก็คิดว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะเราควรจะมาช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยมาเป็นทัวร์กองทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรต่างๆที่ได้มีโอกาสเรียน DOU กันพี่ฟังละแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งทำละเพื่อให้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้สมหวังด้วยแล้วเราก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยค่ะในใจพี่นะว่าพี่อายุมากแล้วพี่มีเงินแล้วพี่ต้องสนับสนุนเรื่องการศึกษาไม่ว่ากับเยาวชนหรือไม่ว่าที่ไหนหรือไม่กับพระอะไรต่างๆพี่ต้องทำเรื่องนี้ให้ได้เพราะมันเป็นปัญญานะคะคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องสนับสนุนให้กับภิกษุสามเณรที่ต้องเข้ามาศึกษาวิชา DOU นะคะตรงนี้แต่ทำไงได้ในเมื่อท่านเองท่านไม่มีปัจจัยนะคะท่านต้องรับการสนับสนุนจากญาติโยมนะคะเราในฐานะที่เป็นญาติโยมเนี่ยเราเห็นความสำคัญตรงนี้เนาะเราควรจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องกุลทุนการศึกษาให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้เข้ามาศึกษาวิชา DOU นะคะเพื่อท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะปัจจัยเล็กปัจจัยน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่เรามีจิตใจที่จะช่วยนะเราจะช่วยเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ขอให้เราร่วมมือร่วมใจกันเพราะตอนนี้มีพระอีกเยอะแยะเลยเข้าคิวอยู่ที่จะรอทุนการศึกษาอยู่พระที่ยังไม่ได้เรียนยังมีเลยโลกเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่มีพระปริมาณมากๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยโลกเนี่ยต้องการพระแท้ปริมาณมากๆแต่จะทำอย่างไรให้บนโลกใบนี้มีพระแท้ปริมาณมากๆได้โครงการ DOU จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนเพราะว่าโครงการมีหลักสูตรในการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนที่สามารถจะผลิตในการสร้างพระแท้ในปริมาณมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ DOU เนี่ยสามารถต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอด
ตกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ต่อไปนะคะถ้าวันนี้เราเฉยเราคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราคงไม่ใช่แล้วค่ะตราบใดที่ท่านเป็นชาวพุทธเรามาช่วยกันดีไหมคะคนละเล็กคนละน้อยเพื่อจะให้ศาสนาพุทธของเราอยู่คู่กับเราไปถึงชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็ตราบเท่านานแสนนานเท่าที่เป็นไปได้นะคะเชิญชวนค่ะทุกท่านอดทนไม่ไหวแล้วนี่มันทำมันต้องดีเอ้ย